บอกครับถือว่าตอนนี้เริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับในปีนี้แล้วในส่วนของสวนสัตว์เชียงใหม่จะมีแผนนำแม่ลิงหุ่ยออกมาสวนหลังบ้านเหมือนครั้งที่ผ่านมาไหมครับเพราะอากาศปีนี้เริ่มหนาวเร็วขึ้นครับครับในส่วนของส่วนจัดแสดงแพนด้านะครับแล้วก็การดูแลมีแพนด้าหลิงหุ่ยในสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับเราจะนำเอาแพนด้านั้นออกสวนหลังบ้านทุกปีนะครับเนื่องจากว่าถ้ามีอุณหภูมิที่ลดลงนะครับเราก็จะมีการจัดเตรียมพื้นที่แล้วก็นำแพนด้าออกมานะครับในปีที่แล้วนั้นเราก็ได้นำออกมาซึ่งเราได้นำออกมาปีนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าสภาพอากาศนั้นจะอุณหภูมิลดลงในช่วงไหนอย่างไรครับ